มาครับ EP ที่2นะครับสวนมีสุขนะครับจันดุมพระภาชัยอำเภอพระภาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาเจอพี่บัดดีรอบนึงครับใครที่ดู EP ที่1ไม่ทันก็แนะนำอีกรอบนึงค่ะชื่อสารนะคะเจ้าของสวนมีสุขค่ะเจ้าของสวนมีสุขนะครับตำบลจันดุมอำเภอพระภาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับส่งทั่วประเทศนะครับ EP ที่1ก็จะเป็นพวกตัวนี้เนาะพี่เนาะค่ะใครที่ดูไม่ทันนะก็จะลงคลิปวันอาทิตย์วันนี้นะครับ EP ที่1นะครับก็จะเป็นฝั่งของโชค9ชั้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็น EP ที่1นี่ครับตัวที่เด็ดจะอยู่ไอ้ตรงโชคนี่ครับมีอย่างละ1กระถางนะส่วนมากก็จะมีอย่างละ1กระถางเพื่อนๆคนไหนสนใจก็แคปหน้าจอโทรมานะครับถ้าลังเลถ้าเขาเอาไปก่อนก็จะหมดเลยนะครับมาดู EP ที่2ก็จะเป็นนี่นะครับเชลนี้ก่อนเลยก็จะมีอีก4เชลนะครับมาเริ่มไอ้ตัวข้างล่างก่อนเลยพี่นี่ครับตัวนี้สวยนะพี่เนาะใช่ค่ะอันนี้มี3ต้นมีอยู่3ต้น1กระถางมันสวยตรงไหนเพื่อนๆสวยตรงไอ้กระดูกนี่แหละเนาะพี่เนาะค่ะนี่ครับเพื่อนๆนี่เนาะพี่ค่ะจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ด้วยค่ะราคาล่ะครับ150ค่ะ150บาทครับอโกนิมาครับจำชื่อไม่ได้แต่มันสวยนะนี่สวยตรงนี้ครับเพื่อนๆ150บาทมี1กระถางมี1กระถางนะครับต่อไปก็จะเป็นแสงเงินแสงทองกอนะครับเป็นกอครับไอ้ต้นนี้มี1กระถางเหมือนกันกี่บาทพี่200ค่ะ200บาทนะครับมาอันนี้ก็จะจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็จำชื่อไม่ได้นะครับกี่บาทพี่80ค่ะ80บาทนะครับ80บาทเพื่อนๆมี2ต้นนะอะไรสีขาวสักอันอัญมณีสีขาวน่าจะใช่น่าจะใช่ออกชมพูชมพูด้วยนี่80บาทมี2ต้นใน1กระถางนะเพื่อนนี่80บาทมี3ต้นอ๋อ3ต้นนี่ครับ1 2 3นะครับมาอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ต้น80บาทเหมือนกัน80เหมือนกันนะครับนี่ครับดูเองนะเพื่อนๆ80ต้นใหญ่มากต้นใหญ่จริงนะพี่เนาะอันนี้ไม่แน่ใจนี่ครับก็อันนี้เกล็ดมังกรเกล็ดมังกรกี่บาทพี่100บาทค่ะ100บาทนะครับเกล็ดมังกรนะครับ100บาทมี2ต้นนะครับใน1กระถางอันนี้สยามพารากอนสยามพารากอนพี่ความไหนนั่นแหละสยามพารากอนสวยตรงไหนสวยเหมือนโชคชั้นตัวนั้นเลยเนาะพี่เนาะคล้ายกันเลยคล้ายกันเลยครับเพื่อนๆสยามพารากอนกี่บาทพี่150ค่ะ150บาทครับสวยงามมากเนาะพี่เนาะนี่หลอดใหม่โชค9ชั้นเลยมันหลายใบเหมือนกันเลยเนาะสวยจริง150บาทนะครับต่อไปก็ลักกี้นะครับโชคดีนะครับมี2กระถาง150 150บาทครับลักกี้โชคดี150บาทครับนี่สวยนะเพื่อนๆนะลักกี้เนี่ยใบมันจะตั้งเป็นแบบนี้เนาะพี่เนาะนี่ครับใบตั้งขึ้นใบมันตั้งขึ้นมันมีความสวยตรงนี้แหละครับเพื่อนๆก้านเขาสวยนี่ครับก้านก็จะเป็นสีชมพูมีอยู่2ถางนะครับราคาเท่ากันเนาะพี่เนาะใช่ค่ะราคาเท่ากันต่อไปก็จะเป็นสีแดงสมใจปองสุขสมใจปองนะครับตัวนี้กี่บาทพี่200ค่ะมี2ต้นเลยเนาะพี่เนาะ2ต้นในกระถางนึงมี2ต้นเพื่อนๆ200บาทนะครับสุขสมใจปองต้นใหญ่เหมือนกันนะเพื่อนๆนี่มาถูกก็เลยขายถูก200บาทมีอยู่1กระถาง2ต้นมีอยู่2ต้นด้วยครับมีอยู่1กระถางนะเพื่อนๆสุขสมใจปอง200บาทนะครับค่ะก็ขายกันที่250แต่ต้นใหญ่มากเลยมีแค่1กระถางนะเพื่อนๆอันนี้เทพมงคลค่ะมาครับเทพมงคลนี่ครับกี่บาทพี่250ค่ะสวยงามเนาะพี่เนาะมันเป็นด่างเพื่อนๆเทพมงคล2กระถาง250มีอยู่2กระถางนะครับเทพมงคลอันนี้ก็จะเป็นต้นโชว์เนาะใหญ่อ๋อจะเป็นต้นโชว์จะสวยนะพี่เนาะใช่ค่ะยิ่งโตยิ่งสวยอ๋อเพื่อนๆนี่ถ้าใครมองภาพไม่ออกนะเอาต้นเล็กไปแล้วก็ต้นใหญ่จะเป็นนี่ครับต้นใหญ่สวยนะพี่เนาะสวยไอ้ตรงใบนี่แหละเพื่อนๆนี่ใช่เขาจะโตเท่าวินสันได้เลยโอ้ถ้ายิ่งโตยิ่งแสดงว่าสวยมากเลยนะพี่เนาะใช่ค่ะตัวนี้ถ้าเขามาซื้อที่ร้านนะพี่ขายไปยังไม่ขายตัวนี้เอาไว้โชว์ครับที่พี่แกยังไม่ขายคืออยากให้มีต้นโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูความสวยงามตอนโตนะเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ไบท์190บาท190บาทสตาร์ไบท์นะครับลูกเพียบนะครับมีต้นเดียวมีต้นเดียวมาพี่ไอ้ต้นนั้น
ไอ้ตัวนี้สวยเหมือนกันน้องพี่เนาะราชาค่ะเพชรราชาลายเขาจะสวยดีเหมือนกันเพชรราชาเพื่อนเพื่อนกี่บาทพี่120ค่ะ120บาทครับเพชรราชามี2กระถางน้องพี่เนาะมีอยู่2กระถางนะครับเพชรราชาอันนี้ถ้าเขามารับที่สวนนะพี่บอกราคาเลยครับอันนี้เหรอคะมันเป็นราง3แล้วนะเพื่อนเพื่อนนั่นแหละครับ500บาทค่ะ500บาทใครมารับที่สวนก็ให้ทั้งเสาให้ทั้งแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเอาไปตั้งใครที่กำลังเปิดร้านอาหารนะเอาไปวางไว้เลยนะครับเขาจะได้มาถ่ายรูปเซฟฟี่น้องพี่เนาะใช่ครับเปลี่ยนกระถางแล้วไปเปลี่ยนกระถางนะครับแล้วก็เวลาเขามาซื้อเข้าร้านอาหารเราเขาก็จะมาถ่ายรูปเซฟฟี่เนาะพี่เนาะแล้วก็นี่ครับพยายามซื้อไปไว้เพื่อนเพื่อนเชื่อผมนี่มาเอาที่สวนได้เลยเอาไปขายต่อได้พูดถึงนี่ครับบางทีลูกค้าเขาก็อยากได้เนาะสวยจริงอาหารแต่ก็อยากได้ด้วยแล้วก็ขายต่อนี่แหละมาอันนี้ณ ณทองค่ะณ ณทองมี1กระถางต้นใหญ่กี่บาทพี่150ค่ะ150 150บาทครับเพื่อนๆต้นใหญ่มากนะครับต้นเล็กก็เป็น100แล้วแหละแต่อันนี้ต้นใหญ่อันนี้ขยายเองก็เลย150บางต้นพี่แกขยายเองมันจะถูกนะครับเพื่อนๆนี่ครับจะขายให้ถูกให้ FC ครับ FC กำลังรอชมนะครับพี่อันนี้นี่นี่อันนี้ก็จำไม่ได้อันนี้กิเลนอะไรสักอย่างกิเลนเรียกซับเปล่าเพื่อนหรือไม่ใช่สับปะรดสับปะรดสวยนะพี่เนาะมันสวยจริงครับกี่บาทพี่250ค่ะสับปะรดสับปะรดอะไรเพื่อนเพื่อน250บาทนี่ครับจำชื่อไม่ได้สวยนะพี่เนาะตั้งโชว์ได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นกวักพระพรหมครับนี่ครับต้นนี้ถ้ายิ่งโตจะยิ่งสวยนะเพื่อนเพื่อนน้องพี่เนาะใช่ค่ะยิ่งโตยิ่งสวยกวักพระพรหมกี่บาทพี่160ค่ะมี2ต้นถูกมากเลย160ต้นแข็งแรงมากนะเพื่อนบอกไว้เลยนะครับถ้าเขาโตจะสวยมากเลยเนาะพี่เนาะโตยิ่งสวยสวยจริงมี2กระถางมี2กระถางนะครับนี่ครับไอ้ตัวนี้ก็จะตัวเล็กก็จะผมว่าไอ้ตัวเล็กอ่ะมันกอเนาะพี่เนาะใช่ค่ะต้นเล็กเป็นกออันนี้เป็นเดียวๆเพื่อนราคาเท่ากันนะนี่นะครับ150บาทนะครับต่อไปก็จะเป็นBlack Velvet นะครับ Black Velvet Black Velvet เพื่อนๆกี่บาทพี่180ค่ะ180มีกี่กระถางพี่มี3ค่ะมี3กระถาง180นะครับอันนี้ก็จะใหญ่หน่อยอโลกาเซีย Black Velvet นะครับเพื่อนๆราคาเท่ากันนะนี่ครับ180บาทนะครับสวยงามนะครับ3กระถางค่ะมีอยู่3กระถางมาเสือพานเสือพานมีอยู่2กระถาง3กระถางราคาเท่ากันไหมพี่ไอ้ต้นนั้นต้นใหญ่เท่ากันค่ะ150เท่ากันราคาเท่ากันนะครับ150บาทเท่ากันนะครับเพื่อนเอาต้นเล็กนี่แหละมันมีหลายใบหน่อยนะพี่เนาะแล้วแต่เลือกเอานะครับแต่ต้นใหญ่ก็มันต้นใหญ่มากเนาะพี่เนาะลำต้นมันนะครับมีอยู่3กระถางเพื่อนๆ100เท่าไหร่พี่150ค่ะ150บาทครับนี่ใครที่ยังไม่มีนะเนี่ยถ้าเขาใบใหญ่จะสวยมากเลยนะพี่เนาะใช่ค่ะสวยจริงเพื่อนๆนี่นี่ครับต้นสูงได้เป็นเม็ดตัวนี้สวยจริงครับเสือพรานนะครับโคโลกาเซียนะครับต้นนี้เศรษฐีก้านกล้วยเศรษฐีก้านกล้วยเพื่อนๆเพิ่งเคยเห็นเศรษฐีก้านกล้วยชื่อแปลกมากเนาะพี่เนาะเศรษฐีก้านกล้วยที่บางคนเขาพับเป็นเขาจะพับใบลงข้างล่างต้นนี้แหละต้นนี้พับใบลงข้างล่างถ้าบางคนเขาพับเป็นใช่พี่ใช่ยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งสวยพับแล้วมันจะสวยมี3กระถางกี่บาทพี่อันนี้320มี2กระถางแล้วก็อันนี้380เศรษฐีการกล้วยอันนี้จะใหญ่กว่า300อันนี้เท่าไหร่อันนี้380อันนี้ต้นใหญ่หน่อยนะครับ380อันนี้320 320นะครับ380มีมี320มี2กระถางครับไอ้ต้นใหญ่นะครับ380อันนี้เขาเรียกมหารวยค่ะโอ้ชื่อก็สุดยอดแล้วเพื่อนๆน้องพี่เนาะหายากอยู่นะคะนี่มีต้นเดียวเก็บไว้ก่อนไหมพี่ขายด้วยเสียดายด้วยอยากเก็บอยู่อยากเก็บอยู่เพิ่งเคยเจอเพื่อนๆมหารวยนี่มหารวยเพื่อนพี่บอกว่าหายากมากมหารวยกี่บาทพี่350บาทมันสวยนะพี่เนาะมีอยู่ต้นเดียวเพื่อนๆมหารวยเอ้าตัดสินอยากเก็บอยู่ตัดสินใจขายเลยต่อไปก็อันนี้ก็หายากมีน้อยมากเลยไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอนะพี่เนาะ
ลักษณะใบเขานี่ครับเพื่อนถ้าเขาโตไปจะมีความสวยตรงนี้เพื่อนนี่ตรงก้านเขาเนาะพี่เนาะใช่ไหมนี่ดูก้านของเขาเนี่ยก้านทั้งใบเลยทั้งก้านทั้งใบเนี่ยครับนี่หลังใบอ๋อมันสวยเนาะพี่เนาะหายากนะครับกี่บาทพี่อันนี้700ค่ะ700บาทบอกชื่อหน่อยพี่น่าจะเพชรพันล้านเพชรพันล้านน่าจะเพชรพันล้าน700บาทหายากนะครับหายากค่ะหมากผู้หมากเมียอยู่ในตระกูลหมากผู้หมากเมียเพื่อน700บาทนะครับมีอยู่1กระถางใช่พี่แบ่งขายกระถางเดียวใช่แบ่งขายกระถางเดียวเป็นมี3กระถางมีอยู่3กระถางเป็นของไม้เมืองนอกหรือเมืองไทยเพื่อนเมืองไทยค่ะไม้เมืองไทยขึ้นมาเองแต่เขาผสมขึ้นมาเองเหมือนเจ้าของสวนเขาผสมขึ้นมาแล้วเขาแบ่งขายเพชรพันล้านเพื่อนเพื่อน700บาทพอดีเรามาขยายได้3ต้นก็เลยขายต้นนึงขายแค่ต้นเดียวนะครับเดียวมาพี่ไอ้กอนั่นนะครับนั่นเลยครับอันนี้อำนาจเจริญค่ะนี่ครับยกมา2คู่เลยพี่ราคาเท่ากันอำนาจเจริญนะครับเอาแบบกอจุกๆไปเลยเพื่อนนี่นะครับใครอยากสวยนะครับซื้อไปทั้ง2กระถางเอาไปปลูกใส่กระถางใหญ่อันเดียวจะสวยงามมากเนาะพี่เนาะกี่บาทพี่450ต่อ1กระถาง450บาทต่อ1กระถางครับเพื่อนๆที่ถ้าใครอยากสวยก็ซื้อไป2กระถางแล้วไปใส่กระถางใหญ่ครับมันจะเป็นกอสวยงามมากครับนี่ครับโอ้มันกออันนี้มันกลายอันไหนกลายพี่อันนี้กระถางนี่กลายกระถางนี่กลายนะครับอันนี้กลายครึ่งนึงแล้วก็ไม่กลายครึ่งนึงอ๋อกลายครึ่งนึงแล้วก็ไม่กลายครึ่งนึงถ้าดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นดั้งเดิมจะเป็นอันนี้แดงๆครับเพื่อนๆดั้งเดิมจะเป็นแดงๆเนี่ยอันนี้ก็จะกลายนะครับกลายครึ่งนึงนี่ครับเพื่อนๆเท่าไหร่นะพี่450ครับ450บาทนะครับมีอยู่2กระถางครับเพื่อน450บาทนะครับสวยงามครับตัวนี้ขายดีมากครับทุกร้านเลยอำนาจเจริญนะครับเขามีความสวยงามของเขานะพี่เนาะนี่ครับสวยงามจริงมาต่อไปก็จะเป็นเชลนี้นะครับมาอันนี้ถ้าเขามารับที่ร้านนะพี่บอกราคาเลยครับเผื่อเขาอยากได้ไปตั้งโชว์บอกชื่อก่อนชื่ออะไรพี่อีพี่ดังอีพี่ดังนะครับเผื่อใครมีร้านอาหารเขาอยากซื้อนะครับอันนี้สวยกี่บาทพี่ประมาณเอาก็ได้ถ้ายังไม่ตั้งราคาไม่เกินพันค่ะไม่เกินพันเพื่อนๆนี่พร้อมกระถางนะอันนี้มารับเองนะเผื่อใครที่แบบทั้งเสาด้วยไม่เกินพันเผื่อใครที่แบบกำลังเปิดร้านอาหารเอาไปตั้งไว้พยายามซื้อไปตั้งไว้ให้คนเวลาเขามากินข้าวเขาก็จะได้ไปเซฟฟี่เนาะพี่เนาะชั่วโมงนี้เราต้องมีต้นไม้ด้วยนะไม่ใช่ไปเปิดร้านไม่มีต้นไม้นะเพื่อนๆต้องเซฟฟี่ไอ้ตัวนี้นะพี่อันนั้นมีบอกชื่อหน่อยบอกชื่อหน่อยเล็บเสือใช่ประมาณนั้นแหละเล็บเสือมั้งเพื่อนๆใช่ไหมเล็บเสือนี่มันเป็นนี่ครับมือเสือเพื่อนๆมีกระถางเดียวกระถางเดียวโอ้เนี่ยตอนแรกใบเอาเป็นอย่างนี้เนาะเพื่อนใช่ค่ะใบยังไม่เหมือนเสือยังไม่มีเล็บเพื่อนเสือไม่มีเล็บนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีเล็บนี่สวยงามนะพี่น้องจะทำต้นเล็กไว้อยู่ทำต้นเล็กไว้อยู่โทรมาถามนะครับเพื่อนๆมาเรามาดูเชลนี้เป็นทองอัมพันเนาะทองอัมพันนะครับเพื่อนๆส่วนมากก็จะมี3-4กิ่ง2-3 กิ่งแหละส่วนมากก็จะมี2-3 กิ่งกี่บาทพี่450ค่ะทองอัมพัน450บาทครับนี่ครับราคาเท่ากันหมดเนาะพี่เนาะมีจำนวนอยู่นะเพื่อนๆมีจำนวนอยู่มาทางนี้อันนี้นะอันนี้นาคราชด่างนาคราชด่างเพื่อนๆก็จะเป็น3นี่ครับ3กิ่ง2กิ่ง3กิ่งประมาณ3กิ่งโอ้เหมือนนางจีนที่เป็นบ้านคนจีนครับหนังจีนครับเพื่อนที่เป็นสูงๆน่ะใช่มั้ยพี่นี่เหมือนเลยนี่เนี่ยที่เราดูหนังน่ะที่จะเป็นแบบหอคอยเพื่อนๆสวยงามจริงน้องพี่น้องกี่บาท135ค่ะ135บาทนะครับสวยงามนะพี่น้องมีกี่กระถางมี3มีอยู่3กระถางครับสวยจริงตัวนี้แล้วก็อันนี้กวักโบราณกวักโบราณครับกวักแคระโบราณนะเพื่อนๆลักษณะเด่นของเขาเนี่ยเหมือนช้อนนวลทัพพีนะนี่บางคนก็เรียกช้อนเงินช้อนทองช้อนเงินช้อนทองบางคนเขาก็เรียกกี่บาทพี่อันนี้300ค่ะ300บาทนะครับมี2กระถางนี่ครับเป็นไม้มงคลนะครับนุ่นใส่กระถางใหญ่สวยนะพี่เนาะใส่กระถางอันนี้โอ้ถ้าใส่กระถางใหญ่กระถางใหญ่ไว้โชว์ถ้าใส่กระถางใหญ่มันจะสวยตรงลำต้นนี่ครับแล้วก็ใบอ่ะนี่ครับมันจะเป็นใบเดียวเพื่อนๆนี่เหมือนช้อนนะครับเหมือนทัพพีที่เรากินข้าวนะครับนี่เป็นไม้มงคลนะเนี่ย
ต้องมีให้ได้นะเพื่อนๆไอ้ต้นเล็กกี่บาทนะพี่ขาย300สามร้อยนะครับมี2กระถางไอ้ต้นนี้เก็บไว้โชว์นะครับอันนี้ไว้โชว์ค่ะมาต่อไปก็จะเป็นเสน่ห์จันทร์ SP ค่ะเสน่ห์จันทร์ SP นะครับสวยงามนะครับต้นนี้ใครยังไม่มีนะเพื่อนๆนี่ราคากี่บาทพี่990บาทส่งฟรีนะครับเสน่ห์จันทร์ SP ครับมี3กระถางมีอยู่3กระถางนะครับเพื่อนๆเสน่ห์จันทร์ SP นะครับมี3กระถางนี่ครับสวยงามนะครับอันนี้ไว้โชว์อ๋อถ้าไว้โชว์พี่จะใส่กระถางใหญ่ๆเนี่ยเวลาเพื่อนๆได้ไปอ่ะพยายามใส่กระถางใหญ่ๆเพื่อนๆเหมือนเอสใส่อ่ะเอาให้ใหญ่ที่สุดได้ยิ่งดีเพื่อนๆน้องพี่เนาะมันจะสวยครับต้นไม้เราเล็กไม่เป็นไรขอให้กระถางใหญ่ไว้ก่อนเพื่อนเห็นไหมจะมีพื้นที่เขาจะยิ่งนี่ครับสวยงามนะครับตัวนี้เขาเอาไว้โชว์นะครับมีอยู่3กระถางนะเพื่อนๆ990ให้พี่900ถ้วน990ส่งฟรีนะเพื่อนๆต่อไปก็ประกายดาวครับประกายดาวประกายดาวเพื่อนๆชมพูนั่นนี่นี่นี่ต้นแข็งแรงมากเลยนะครับใช่ใบชมพูนี่ครับกี่บาทพี่อันนี้ 1,250 ส่งฟรี 1,250 บาทส่งฟรีครับส่วนมากจะมีอย่างละ1กระถางนะเพื่อนๆไอนี่นะครับอันนี้ก็จะต้นโตกว่าอันนี้ก็จะต้นโตกว่านะครับอันนี้จะนี่ครับเพื่อนๆสังเกตดูนะไอ้ที่ใบแบบบิดๆเบี้ยวๆมันจะเป็นชมพูตลอดเลยนะน้องพี่เนาะพยายามซื้อพยายามซื้อไอ้ใบที่แบบมันไม่เป็นธรรมชาตินะครับไอ้บิดๆเบี้ยวๆแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่อันนี้กี่บาทพี่อันนี้ 1,500 1,500 บาทนะครับได้กระถางขาวนะเพื่อนๆนี่กระถางค่ะกระถางสวยนะพี่เนาะ1,500 บาทต้นใหญ่นะเพื่อนๆไม่ใช่ต้นเล็กนะเนี่ยอันนี้ต้นใหญ่ค่ะ1,500 บาทครับมาพี่เสน่ห์จันทร์เงินค่ะใครยังไม่มีนะเสน่ห์จันทร์เงินนะครับ2กระถางค่ะมีอยู่2กระถาง250บาท250บาทเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะเสน่ห์จันทร์เงินมี2กระถาง250บาทนะครับนี่นะครับสวยงามนะพี่เนาะใช่ค่ะกำลังสะสมใครที่กำลังสะสมเสน่ห์จันทร์ครับพยายามซื้อเดือนละ1ต้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็ครบเองครับปีหนึ่งก็ได้12ต้นแล้วครับเราก็เสน่ห์จันทร์นาคนะครับกี่บาทพี่อันนี้250มันสวยนะพี่สวยตรงเนี้ยโคตรมันนะพี่เนาะมันโชว์รากเพื่อนๆอันนี้มันสีมันออกนี่ครับนาคดูหลังใบนะเพื่อนนี่หลังใบก็นาคนะครับกี่บาทพี่250บาทครับมี2กระถางมีอยู่2กระถางนะเพื่อนๆ210บาทแล้วก็มีไซส์ใหญ่มีไซส์ใหญ่นะครับแต่อันนี้มันจะออกเขียวอันนี้350มันเป็นกอเลยเนาะพี่เนาะอันนี้เป็นกอมันจะออกเขียวแต่เป็นนางครับเพื่อนๆมันมีกี่ต้นพี่นี่โหหลายต้นอยู่เนาะ2ต้น2ต้นใหญ่2ต้นใหญ่เพื่อนๆพอจะเป็นกอสวยงามเท่าไหร่พี่350ครับ310บาทมี1กระถางนะเพื่อน350บาทนะครับมี1กระถางนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกอต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นจันดำเสน่ห์จันดำ จันดำบ้านครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตดูนะเวลาเราเลือกซื้อต้นไม้พยายามเลือกซื้อไอ้ที่มีใบเยอะๆนะครับพี่คว่ำหน่อยเห็นไหมมันมีความสวยงามนะเห็นไหมเพื่อนๆเลือกซื้อแบบนี้นี่เราก็ไปเปลี่ยนกระถางเห็นไหมใบเขาเยอะมันเป็นชั้นๆนะครับมันมีความสวยงามของเขานะเพื่อนๆตรงเป็นรูปหอกนี่ครับใบเป็นสามเหลี่ยมเสน่ห์จันทร์ดำบ้านนะครับนี่ครับกี่บาทพี่250เหมือนกันค่ะโอ้ตัวนี้ถูกมากเลยเพื่อน250บาทเป็นโกลเลยค่ะเอาไปแยกได้นี่ครับเพื่อนๆเอาไปใส่กระถางใหญ่สวยงามมากตัวนี้เนาะพี่เนาะใช่ค่ะไอ้ตัวนี้ล่ะเหมือนกันค่ะราคาเท่ากันนะมี2กระถางมีอยู่2กระถางราคาเท่ากันนะครับเลือกเอาเองนะเพื่อนๆนี่ครับเสน่ห์จันทร์ดำบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่แต่อันนี้ไว้โชว์เด็กนี่ครับเวลาเราไว้โชว์นะครับอันนี้ต้นเดียวเขาจะสูงใหญ่ไอ้ต้นนี้มันทำไมมันเป็นชมพูพี่เนาะก้านเขาครับใช่ไหมพี่ไม่ได้มาชื่อเหมือนกันได้มาชื่อเหมือนกันแต่เพิ่งเคยเห็นเพื่อนๆมันเป็นก้านชมพูนะครับผมว่าไม่ใช่แต่ใบอ่ะจะเป็นจันดำเนาะมันใบมันได้มาในนามจันดำแต่ผมว่าไม่ใช่แน่นอนเลยมันต้องเป็นจันทร์อะไรสักอย่างเพราะมันเป็นชมพูตรงนี้เพื่อนๆนี่แล้วก็หลังใบนะครับก็จะเป็นชมพูด้วยนี่ครับเพื่อนๆทักมาบอกด้วยไม่แน่ใจบอกด้วยนะครับผมว่าตัวนี้หายากอยู่นะครับอย่ามันมีต้นเดียวอย่ามาซื้อก่อนนะบอกมาชื่อมาก่อนนะเขาจะได้รู้จักก่อนนะครับไม่ใช่
โทรมาซื้อเอาต้นนี้นะครับเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกก่อนนะครับต่อไปก็จันทองหรือผัดโบกทองครับมันเป็นกอนะเพื่อนๆเป็นกอค่ะเป็นกอแล้วนะครับกี่บาทพี่160 บาทนะครับมี4กระถางนะพี่เนาะค่ะมีอยู่4กระถางนะครับ4กระถางสวยงามมากครับป่ะต่อไปก็จะเป็นเชลที่2นะครับเชลในต่อพี่อันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้มงคลเหมือนกันเนาะพริกด่างนะพี่เนาะมงคลเหมือนกันเนาะพี่เนาะพริกด่างครับเพื่อนๆด่างมี3กระถางมีอยู่3กระถางกี่บาทพี่อันนี้ขายเป็นไอ้นั่นเลยขายเป็นซุดกระถาง200 3กระถาง200จะส่งจะขายกระถาง3กระถาง200นะครับเพื่อนๆนี่พริกด่างมาเดี๋ยวมา3กระถางเลยนี่ครับต่อไปก็จะเป็นเกล็ดปลาหมอเกล็ดปลาหมอด่างเกล็ดปลาหมอด่างครับเขามีความสวยงามนะครับเพื่อนๆนี่เขาเป็นยานะเพื่อนๆเห็นไหมหนามเนี่ยนี่เขาจะมีหนามแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเพื่อนเคยเห็นไอ้ปลาหมอมั้ยที่มันมีที่เป็นเกล็ดน่ะเหมือนกันเลยเพื่อนกี่บาทพี่อันนี้150ค่ะ150 บาทครับมีกี่กระถางพี่3ค่ะ3กระถางครับลดจาก180เหลือ150เหลือ150บาทครับ3กระถางครับเกล็ดปลาหมอนะครับสมจี๊ดพี่ไม้มงคลนะครับสวยงามนะ2กระถางสมจี๊ดมี2กระถางครับเพื่อนๆไม้มงคลนะครับเอาพยายามเอาไปซื้อไว้ตั้งโต๊ะนะโต๊ะทํางานก็ได้เพื่อนเปลี่ยนกระถางหน่อยเอาหินไว้บนนี้ให้เต็มเลยหินสีขาวน้องพี่น้องเอาหินสีขาวไว้บนนี้ให้เต็มเลยกี่บาทพี่นี่240ค่ะ240มันจะมีความสวยงามครับไอ้ตรงลูกของเขาด้วยนะพี่น้องเป็นไม้มงคลนะเพื่อน200เท่าไหร่นะพี่240บาทมี2กระถางอันนี้นะพี่ต้นอะไรเนี่ยอันนี้ไซเกาหลีด่างไซเกาหลีด่างเพื่อนไซเกาหลีด่างไซเกาหลีด่างแสดงว่าเขาจะโตได้เยอะกว่านี้นะพี่ใช่ไหมใช่เท่าไซเกาหลีสีเขียวเลยแต่นั่นเป็นด่างแต่มันเป็นด่างโอ้ถ้าเขาโตแบบนี้จะสวยมากเลยนะพี่เนาะใช่ค่ะเขาจะด่างเต็มต้นเลยมั้งเนี่ยน่าจะคล้ายๆอย่างเงี้ยไซเกาหลีด่างกี่บาทพี่อันนี้80 บาท80 บาทเพื่อนๆมีกี่กระถางพี่4กระถางสี่กระถางนะครับมาพี่ไอ้ตัวนี้อันนี้วาสนา3 สีวาสนา3 สีเพื่อนๆดูเอาเองนะเนี่ยมันจะมีสี3 สีไอ้ตรงกลางอะสวยนี่ครับเป็นสีขาวแล้วก็สีเขียวเข้มนะครับกี่บาทพี่250ค่ะ250 บาทครับวาสนา3 สีนะครับมี2กระถางมี2กระถางนะครับแล้วก็อันนี้วาสนาเงินมีกระถางเดียววาสนาเงินใช่พี่ใช่ค่ะสีเงินวาสนาสีเงินกี่บาทพี่มี1กระถาง200ค่ะ200บาทครับมี1กระถางครับมาต่อไปก็อันนี้เราไม่ขายแล้วพี่นี่ขิงด่างขิงด่างนะครับโอ้มันนี่ครับเพื่อนๆทรงเขาสวยงามเนาะพี่เนาะใบนะครับนี่ครับมีอยู่2กระถางขิงด่างกี่บาทพี่170 บาท170 บาทต่อ1กระถางครับเพื่อนๆนี่มี2กระถางมี2กระถางนะครับนี่สวยงามนะพี่เนาะต้นแข็งแรงมากเลยเพื่อนๆนี่เปลี่ยนกระถางเป็นกอใหญ่ใบก็สดชื่นมากเลยครับนี่ครับมาต่อไปก็บันไดเศรษฐีด่างบันไดเศรษฐีเหมือนกันเป็นกอนี่ครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นกอเยอะกว่านี้น้องพี่เนาะเขาขยายพันธุ์ง่ายมากเดี๋ยวเขาก็จะเกิดมาเรื่อยๆครับคนหนึ่งเขาขายเป็นร้อยแล้วอันนี้พี่ขายกี่บาท350 310 บาทครับมีกี่กระถางพี่มี2ค่ะ2กระถางนะครับได้มา2กระถาง310 บาทเป็นกอหมดเลย310บาทครับมีอยู่2กระถางนะเพื่อนๆนี่นะครับสวยงามนะครับมีความเป็นสีขาวนะครับนี่ต้นอะไรไม่รู้จำชื่อได้มั้ยพี่วาสนาดารารายวาสนาดาราลายใช่โอ้ชื่ออ่านยากมากเพื่อนๆมีอยู่1ต้นแน่นอนเลยนี่น่าจะมาจากอินโดน่าจะมาจากอินโดเพื่อนผสมมาจากอินโดต้นนี้แปลกมากเลยสวยงามจริงๆหายากด้วยหายากจริงๆเพราะผมเพิ่งเคยเห็นเพื่อนนี่วาสนาดารารายดารารายชื่อเหมือนอินโดมากเลยกี่บาทพี่อันนี้950ส่งฟรีค่ะ950 บาทส่งฟรีนะครับมีอยู่1ต้นนะครับเพื่อนๆหายากมากนะครับนี่นะครับดูเหมือนมาจากอินโดนะพี่เนาะมันเหมือน3 มิติเนาะสีเหลืองนี่ครับเพื่อนๆเหมือนจะออกมา
นี่ครับมันสวยงามนะครับสวยงามจริงเนาะพี่เนาะใช่มีต้นเดียวมีต้นเดียวนะครับนี่ต้นนี้แก้วแคระบอนไซแก้วแคระบอนไซอันนี้ตัดแต่งได้อันนี้อ๋อนี่ครับใบเขาเล็กมากเพื่อนเพื่อนเนาะพี่เนาะค่ะแก้วแคระบอนไซกี่บาทพี่250ค่ะ250บาทครับแก้วแคระบอนไซ250บาทนะครับใส่กระถางสวยๆตั้งโต๊ะได้สวยนะพี่เนาะนี่ครับอันก็จะเป็นกระดาษดางกระดาษดางครับผมว่าถูกแน่นอนเลยยังมีคนหาอยู่นี่ครับกระดาษดางขายดีขายดีเรื่อยๆนะครับพยายามรีบเก็บไว้นะครับเอาไปตั้งโชว์ไว้ปลูกให้ต้นใหญ่ไปเลยเพื่อนๆกี่บาทพี่200ค่ะ200บาทนะครับนี่ครับฟอร์มมีอยู่2ต้นนะครับ3นะครับ200บาทครับลำต้นนะครับด่างชัดๆเลยนะครับแล้วแต่อันนี้ก็โรไรเดอร์โรไรเดอร์เพื่อนๆโรไรเดอร์ต้นใหญ่สวยยิ่งโตยิ่งสวยโรไรเดอร์กี่บาทพี่200ค่ะ200บาทโรไรเดอร์มี2กระถางนะครับโรไรเดอร์นะครับ200บาทนะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นไฮไลท์ของเรานะครับสกอปั้มสกอปั้มไฮไลท์ของเราก็จะเป็นต้นนี้แล้วครับเพื่อนใครว่าไม่สวยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วดูเอาเองนะเพื่อนเคยเห็นไอ้ที่เป็นหนังเนี่ยนะพี่เนาะนี่ครับนี่ครับเพื่อนเหมือนกระเป๋าที่เป็นหนังเนี่ยเพื่อนๆนี่เหมือนดาบเนาะสวยงามนะพี่เนาะสกอปั้มมี1กระถางเพื่อนๆสวยจริงๆขอราคาหน่อยพี่600ส่งฟรีค่ะ600ส่งฟรีห้ามพลาดเลยนะเพื่อนๆตัวนี้มี1กระถางนี่ครับสวยงามจริงๆสวยงามมากนะครับเอาไปเปลี่ยนกระถางสีขาวเพื่อนใช่ค่ะสวยจริงตัวนี้พี่อันนี้กวักแม่ทองคำกวักแม่ทองคำเพื่อนๆมงคลอีกแล้วกี่บาทพี่80บาทค่ะ80บาทเพื่อนๆกวักแม่ทองคำ80บาทขยายพันธุ์ไงพี่ตัดช้ำค่ะตัดช้ำนะครับ80บาทเพื่อนๆกวักแม่ทองคำนะครับถ้าอยากให้มันแตกอันนี้ไวก็เอ็นใช่เอ็นต้นอ่ะเอ็นต้นนะครับพอลองดูแล้วมันจะขึ้นมาไวถ้าอยากให้มันเป็นกอนะครับให้แตกหน่อมาแตกหน่อมาก็ให้เอ็นนะครับเพื่อนๆพี่แกลองทำมาแล้วนะครับนี่นะครับ80บาท80บาทสีดำอันนี้สีดำนะครับเพื่อนๆมีความสวยงามมนต์ขลังของเขานะครับสีดำ200ค่ะ200บาทเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะนี่ครับ200บาทนะครับนี่นะครับหมดแล้วหมดเลยนะเพื่อนๆ200บาทนะครับอันนั้นก็ยังเล็กไปอันนั้นก็ยังเล็กนะครับ200บาท1ต้นนะครับมี1ต้นนะครับเพื่อนๆไอ้นั้นยังเล็กไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็ซิงโครเนียมมิ้วคอนเทคติกใช่ไหมเพื่อนๆคอนเฟติกกี่บาทพี่100บาทค่ะ100บาทครับมิ้ว100บาทนะครับสูงๆเลยสูงนี่ครับสวยงามนะพี่เนาะนี่100บาทครับเพื่อนๆเลื้อยแล้วก็มีนะครับใครอยากได้แบบไหนเดี๋ยวพี่เกจะถ่ายรูปส่งให้มีเยอะนะครับจะมีอันนี้ด้วยอันนี้T24T24เพื่อนๆ T24 ครับกี่บาทพี่70บาท70บาทครับ T24 70บาทนะครับ4กระถางมีอยู่4กระถางรับหมดแล้วก็รับหมดก็ลดได้ครับอันนี้ก็พลูฉลุกี่บาทพี่50 บาทพลูฉลุนะครับต่อ1กระถาง50บาทนะครับตัวนี้เวลาเราเลี้ยงให้มันเลื้อยสวยนะเพื่อนๆนี่ฉลุเหมือนกันใช่พี่อ๋อไม่ใช่อ๋อนี่เพื่อนๆนี่ครับขึ้นเสาก็แล้วก็จะสวยครับถ้าเป็นไม้เลื้อยนะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกสาลิกาลิ้นทองสาลิกาลิ้นทองนี่ครับห้ามพลาดนะใครที่แบบชอบแนวสาลิกานะครับน้องพี่เนาะค่ะเหมือนกวักประพรมป่าเลยน้องพี่เนาะคล้ายกันแต่นี่เป็นสาลิกาลิ้นทองเพื่อนเพิ่งเคยเห็นกี่บาทพี่อันนี้120ค่ะสาลิกาลิ้นทอง120บาทนะครับเพื่อนๆมีกี่กระถางพี่120บาทมี3กระถางมีอยู่3กระถางสาลิกาลิ้นทองอันเล็กก็อันเล็ก80บาท80เพื่อนๆเอาอันเล็กดีกว่ามั้งเนี่ย80น่าไปได้อยู่แล้วเขาก็โตน้องพี่เนาะนี่แล้วเวลาเราซื้อต้นไม้วันนี้ไปเราพยายามเขียนใส่ป้ายสีขาวสาลิกาลิ้นทองเวลาคนอื่นเขามาอ่านเฮ้ยนี่มันต้นสาลิกาลิ้นทองเห็นเขาจะได้รู้จักต้นไม้เราด้วยเนาะพี่เนาะ80มี5กระถางมี5กระถาง80ต่อไปก็จะเป็น
พลูด่างพลูที่เรากินหมากนะครับเพื่อนๆที่คนแก่กินหมากนะครับกี่บาทพี่อันนี้70 บาทเจ็ดสิบนี่ครับใครที่มีตายายกินหมากก็ซื้อไปไว้ไปปลูกนะครับเป็นไม้ประดับด้วยกินได้ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าใบใหญ่เขาจะออกสีสวยนะนี่นะเพื่อนๆนี่เห็นไหมนี่สวยงามนะครับกินได้ด้วยนะครับเป็นมีอยู่5 กระถางนะครับนี่ครับต่อไปก็จะเป็นเชลนี้นะครับเพื่อนๆมาเชลนี้กี่บาทพี่อันนี้90 บาท90 บาทนะครับ90 บาทนะครับตัวนี้90 บาทใครที่ยังไม่มีนะโอ้เปิดกินนี่สวยนะพี่น้องฟอร์มสวยนะพี่น้องกี่บาทพี่ราคาด้วยนะเบอร์กินจำราคาได้ไหมพี่แป๊บนึงเพื่อนหันดูป้ายราคาก่อนนี่ครับไม่เกินกี่บาทพี่ไม่เกิน150ค่ะไม่เกิน150 บาทครับเบอร์กินมาเดี๋ยวทักแชทมาคุยรอบนึงต้นนี้สวยนะพี่เนาะอันนี้มันไม่ค่อยนั่นเลยเนาะซันไลท์ต้นเดียวกันไม่พี่เนี่ยที่ถือเนี่ยแต่อันนี้มันด่างซันไลท์ต้นเดียวกันเพื่อนๆใครอยากได้ซันไลท์แบบสีทองก็กี่บาทพี่อันนี้120 120ถ้าปกติเขาจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆอันนี้กี่บาทพี่อันนี้200 200ปกติเขาจะด่างแบบนี้เนาะพี่เนาะแต่ตัวนี้ถ้าใครอยากได้แบบแนวแบบที่มันไม่กัดสีก็อันนี้200สวยนะเพื่อนๆซันไลท์ยิ่งโตยิ่งสวยนี่สวยตรงที่เป็นเขียวๆนี่แหละพี่เนาะแฉลบนี่นะครับซันไลท์ต้นอะไรพี่เนี่ยอันนี้พลูซีรีส์เขาเรียกพลูซีต้นอะไรดูที่เพื่อนๆใครที่ชอบแนวซีรีส์นะเพื่อนๆสวยยิ่งโตยิ่งสวยโอ้ต้นนี้สวยจริงเนาะพี่เนาะพลูซีรีส์นี่ใครที่ชอบดูหนังซีรีส์นะครับต้องซื้อไปนะเพื่อนๆ นี่อันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นอ่ะใบเขาจะมีแค่2 กระถางนะเพื่อนๆใช่ไหมพี่ค่ะมี2 กระถางสวยจริงพลูซีรีส์กี่บาทพี่750ราคาเท่ากันไหมครับส่งฟรีใช่ค่ะ750มี2 กระถาง750 บาทส่งฟรีนะครับพลูซีรีส์สวยงามจริงเนาะพี่น้องสวยยิ่งโตยิ่งสวยโอ้ยิ่งโตยิ่งสวยเพื่อนๆใบมันจะใหญ่เงาใบจะใหญ่เงาสวยเนาะพี่น้องสวยจริงต่อไปก็อันนี้ซิลเวอร์คลาวซิลเวอร์คลาวไอ้ตัวนี้ก็ยิ่งโตยิ่งสวยเพื่อนซิลเวอร์คลาวกี่บาทพี่อันนี้150 110 บาทมี1 กระถาง150 บาทมี1 กระถางซิลเวอร์คลาวนะครับอันนี้ส่งได้ไหมพี่ส่งได้เนาะได้จะต้องย่อกระถางต้นนี้ครับฟิโลอะไรพี่มาโยอิฟิโลมาโยอิกี่บาทพี่750ไอ้ตัวนี้ส่งได้เหมือนกันนะเพื่อนๆ750 บาทไอ้ตัวนี้เอาไปจ้างโชว์ได้เลยเนาะพี่เนาะใช่ค่ะนี่หลอดใบนี่เห็นไหมนี่เพื่อนๆนี่รากลอยหมดเลยรากลอยหมดแล้วสวยงามเนี่ยร้านอาหารห้ามพลาดอีกแล้วนะเพื่อนๆสั่งไปเลยเดือนละต้นก็ยังดีเอาพยายามสั่งไอ้ต้นที่กอใหญ่ๆนะเพื่อนๆใครที่ใกล้ๆมารับเองดีกว่าอยู่ใกล้ๆมารับเองใครที่เปิดร้านอาหารกำลังมองหาต้นไม้นะนี่นะครับเข้ามาเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้รีสอร์ททำอะไรเนี่ยนี่นะครับมันต้องมีนะเพื่อนๆไม่ใช่จะขายแต่อาหารอย่างเดียวต้องมีต้นไม้ให้เขาเซิร์ฟฟรีด้วยอันนี้ก็ซานาดู350ค่ะ350 บาทมี2 กระถางนะพี่น้องจะมีดักจะเป็นด่างแคระซานาดูด่างแคระอันนี้ด่างแคระไอ้นี่แบบนี้นะพี่น้องไอ้ตัวนี้อันนี้ไม่ค่อยด่างเพื่อนๆดูเอาเองตามรูปนะไอ้นี่นี่กี่บาทพี่350ราคาเท่ากันใช่พี่ใช่ค่ะ350ส่งฟรีมี2 กระถางครับเพื่อนๆ2 กระถางมาตัวนี้แหละนี่ใบกัญชาฟิโลใบกัญชาฟิโลใบกัญชานี่ครับดูเอาเองนะเพื่อนๆเวลาเราใส่เสามันจะสวยงามแบบนี้เนาะพี่เนาะนี่ต้นโตขึ้นมาหน่อยละอันนี้ต้นโตไอ้ต้นนี้กี่บาทพี่อันนี้350 350บาทนะครับฟิโลใบกัญชานี่ครับสายเขียวห้ามพลาดนะต้องมีเก็บไว้นะเนี่ยน้องพี่เนาะใช่ค่ะเวลาเขาถามจะอายคนอื่นเขานะเราต้องมีแบบนี้นะมีอยู่1 ต้นนะขายแค่1 ต้นนะเพื่อนๆต้นนี้ไม่ขายนะพี่เนาะเก็บไว้โชว์ไหนนี่อันนี้โชว์เก็บไว้โชว์นะครับอันนี้พิงค์พรินเซสพิงค์พรินเซสกี่บาทพี่100บาทค่ะพิงค์พรินเซส100บาทนะครับ100บาทถ้าเป็นสาวใหญ่อันนี้ทำรับเองอันนี้กี่บาทเอาไว้โชว์ส่วนมากพี่ก็จะเก็บไว้พยายามเก็บไว้1ต้นครับเก็บไว้ให้เรามองภาพว่าถ้ามันโตไปมันจะสวยแบบไหนโตยิ่งสวยนะครับก็จะเก็บไว้ให้เราดูได้ครับ
นี่นะครับจะมีแบบต้นแม่ให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้เพนเลดี้เพนเลดี้100 บาท100 บาทนะครับเพนเลดี้นะครับต่อไปก็กุมารทองด่างกุมารทองกุมารทองนะครับด่างด่างตามรูปนะแต่เราจะขายในนามกุมารทองเฉยๆนะพี่เนาะกี่บาทพี่180 บาทครับกุมารทองมีหนึ่งกระถางนะพี่เนาะมีหนึ่งกระถางค่ะมีหนึ่งกระถางนะครับอันนี้ก็รวยทรัพย์ด่างรวยทรัพย์สวยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยใบใหม่เขาแฉใบเขาจะแข็งแข็งแรงมากนะพี่เนาะเหมือนไอเซตที่ขั้นปองเพื่อนเพื่อนนะพี่เนาะนี่ครับเขาเป็นทรงของเขาสวยงามนะเพื่อนรวยทรัพย์นะครับด่างด่างค่ะด่างนะครับนี่กี่บาทพี่250 บาทครับมีจำนวนเยอะอยู่ครับจำนวน2-3กระถางนะครับรวยทรัพย์นะครับด่างนะครับก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินดูในสวนมีอะไรฝากก่อนครับพี่ฝากกับ FC ฝากขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนนะคะแล้วก็ใครที่อยากเข้ามาก็เดี๋ยวพี่โทรมาได้ค่ะโทรมาแอดไลน์แอดเฟซมาเดี๋ยวพี่จะปักหมุดไว้ให้นะพี่เนาะจะเข้ามาที่สวนนะครับก็จะมีไม้ผลนะครับก็จะมีรีสอร์ทโฮมสเตย์ครับมาพักได้นะครับใครที่มาเที่ยวบุรีรัมย์นะออกจากตัวเมืองบุรีรัมย์ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับเพื่อนประมาณ70 กิโลนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เราลากันไปก่อนเนาะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ